่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรเนาะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมกันแล้วลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดค่ะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่422-1606นะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วเนาะมาตอบในสมัยคุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกคุณพิมพ์นะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี12เวลา 7:30 นาทีนะคะถามอาจารย์ว่างานที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีบ้านให้เช่าขายของฝากที่ท่องเที่ยวนะคะชะลอตัวเงียบเมื่อไหร่จะดีดวงนี้เป็นดวงที่มีธุรกิจตรงตามที่ตัวเองทำอยู่แล้วครับอันนี้ถือว่าดีไหมคะอาจารย์ถือว่าดีเลยครับเพราะว่าดวงนี้เกิดในราศีกุมคนที่เกิดในราศีกุมเนี่ยก็คืออาชีพค้าขายการตลาดแล้วก็ค้าขายกับคนต่างประเทศนี่ไงนักท่องเที่ยวนี่ไงนักท่องเที่ยวไงครับเพราะว่าขายกับนักท่องเที่ยวคือขายต่างประเทศนั่นถูกแล้วครับส่วนดวงนี้เป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องบ้านและที่ดินเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะทำธุรกิจจากบ้านและที่ดินรวมถึงบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วยังสามารถทำรีสอร์ทแล้วก็ยังไปสามารถค้าขายที่ดินได้ด้วยค่ะเพ้นถูกหมดทีนี้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ดีแล้วเลยดูเหมือนว่าอาชีพจะไม่ดีเนี่ยไม่ใช่นะครับช่วงนี้เนี่ยดาวการเงินเนี่ยอยู่ในตำแหน่งดาวมรณะคำว่ามรณะคือไม่คือรายจ่ายสูงะนะครับทนอีกสักนิดนึงเนี่ยนะครับจริงๆดวงเนี้ยการเงินเนี่ยจะค่อนข้างย่อบแยบลง2ปีแต่ปีหน้ารายได้ดีขึ้นแต่ยังไม่เหลือแต่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันแล้วก็ถัดไปอีกปีนึงนะฮะผมกลัวว่าเงินจะล้มทับเดินไม่ได้ปีที่3เนี่ยแหมอยู่ตรงไหนคะเนี่ยจังหวัดอะไรเดี๋ยวไปดูหน่อยคือปีเนี้ยฝืดเคืองมากครับปีหน้ากระเตื้องขึ้นแต่ยังไม่พอใช้ก็คือจะไม่พร้อมก็ไม่ได้คือพอแต่ว่ามันใช้หมดมีเท่าไหร่ใช้หมดเพราะมีภาระที่ยังใช้เยอะและภาระที่จะใช้เยอะในปีหน้าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวธุรกิจทั้งนั้นน่ะคือลงทุนเพิ่มเติมค่ะแต่พอปีที่3เนี่ยกลัวว่าจะไม่มีปัญญาใช้อ่ะเดี๋ยวจะล้นเดี๋ยวเงินจะล้มทับอ่ะนะต้องระวังทางนี้บ้างก็ได้นะคะอาจารย์เป็นไปได้มั้ยคะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าฝนจริงๆถ้าเราดูดวงเมืองนะฮะประเทศไทยอย่างคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องดวงสงกรานต์จำได้มั้ยคุณแปรว่าปีนี้จะมีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวมากที่สุดเพราะงั้นแกหากินกับเรื่องการท่องเที่ยวผลจึงถูกกระทบด้วยแต่ว่าปีหน้าก็ค่อยๆฟื้นขึ้นก็ดีขึ้นนะครับก็จะดีขึ้นมีโชคบ้างไหมคะคือตอนนี้แกไม่มีโชคเพราะตอนนี้ช่วงนี้เงินรั่วนะฮะอดทนอีก2ปีนะปีหน้าก็พอไหวฮะแล้วปีถัดไปกลัวเงินล้มทับนี่แหละสิครับโอ้โหทำไมโชคดีขนาดนี้นะมาท่านต่อไปค่ะครับคุณสุภชัยนะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี17เวลา 04:55 นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าดวงนี้จะค้าขายอะไรที่จะรุ่งเรืองนะคะแล้วก็โชคเนี่ยจะได้จากอะไรครับดวงนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยนะฮะก็คือเขาสามารถค้าขายสิ่งของที่เป็นพวกของที่มีราคาสูงค่ะทีเราไม่แน่ใจว่าความสามารถมาทางด้านไหนแต่ว่าในดวงนี้เนี่ยนะฮะสามารถถ้าทำธุรกิจใหญ่ๆคือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปคือสินค้าฟุ่มเฟือยขายสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยพวกเครื่องประดับตกแต่งแฟชั่นนะหรือว่าของสวยๆงามๆพวกนี้จะทำได้ดีนะครับนะแต่ว่าดวงนี้โดยพื้นฐานเป็นดวงช่างนะครับเป็นดวงช่างอุตสาหกรรมโดยพื้นฐานนั้นเป็นดวงช่างหรือดวงที่ใช้ฝีมือเนี้ยก็สามารถทำอาชีพที่เกี่ยวงานทางช่างได้หมดผมถึงบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ก็ทำได้หรือรับเหมาก็ทำได้ถ้ามาทางด้านนี้แล้วโชคได้จากอะไรคะโชคดวงนี้เนี่ยโชคเนี่ยฮะเป็นโชคที่มาจากการซื้อขายหรือคนกลางหรือในหน้าค่ะนะแล้วแต่โชคเขาเปลี่ยนบ่อยๆเหมือนต้องเดินทางบ่อยๆเหมือนจะเป็นเซลล์ด้วยซ้ำไปครับเหมือนเคยทำหน้าที่จะเป็นเซลล์ด้วยซ้ำไปเนาะครับนะคะแต่ก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคือดวงนี้ต้องอยู่ในสภาวะต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าดวงไม่ได้ย่ำแย่นะครับแต่อยู่ในสภาวะค่อนข้างเหนื่อยและลำบากนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเมื่อสิ้นปี59ครับค่ะมาท่านต่อไปค่ะคุณวสันต์นะคะเกิดวันที่16มิถุนายนปี17ถามอาจารย์เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเลยนะคะตอนนี้ป่วยไม่มีบอกเวลาเนาะครับไม่มีเวลาตอนนี้อายุย่าง42นะครับแล้วก็ภาษาหมอดูเขาเรียกว่านะตอนนี้ดาวศุกร์เสวยอายุพอดีค่ะนะครับ
กณฑ์ที่ดาวศุกร์เสวยอายุเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะเพราะดวงนี้เป็นดวงช่วงอ่อนแอแล้วก็เขาเกณฑ์ป่วยโดยลักษณะการป่วยเนี่ยเป็นลักษณะป่วยยืดเยื้อนะเป็นการป่วยที่เราไม่แน่ใจถ้าเราดูจากเรื่องการป่วยในระยะนี้เนี่ยโรคที่เป็นเนี่ยอาจจะเป็นโรคในทรวงอกโรคที่เกี่ยวในอกปอดหัวใจมิฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทเลยนะระบบประสาทซึ่งแปลว่าเป็นโรคยืดเยื้อถามว่าจะดีขึ้นไหมนะครับสุขภาพปีนี้ยังไงก็ยังไม่ดีขึ้นนักนะครับแต่ว่าดวงเนี่ยพอจะค่อยๆทุเลาลงในระดับหนึ่งเนี่ยในปีถัดไปนะครับนะแล้วก็จะอยู่ในระดับที่พอรับได้นะฮะดีขึ้นบ้างเนี่ยนะฮะก็ดีขึ้นบ้างๆเนี่ยก็คือปีที่3เพียงคุณต้องใช้เวลาดูแลสุขภาพอย่างน้อยอีก2ปีครับค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะพบคุณหมอให้สม่ำเสมอด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25พฤศจิกายนปี06นะคะเวลา 02:00 ถามอาจารย์ว่าจะมีโชคลาภมั้ยคะแล้วจะมีช่วงไหนคะโชคลาภนะครับโชคลาภช่วงนี้เนี่ยไม่มีอ่ะครับแต่ว่าอยากเตือนนิดนึงนะช่วงนี้ร้อนที่อยู่คนร้อนที่อยู่เนี่ยมีเรื่องต้องระวังอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือคนในครอบครัวป่วยไข้2ชอบทะเลาะคนในครอบครัวนะครับแล้วที่3ก็คืออาจจะต้องมีเรื่องโยกย้ายบ้านอาจจะไม่ได้เกิดทั้ง3อย่างไม่อาจจะไม่เกิดนะแต่ว่ามักจะมีเรื่องใน3กลุ่มนี้และดวงนี้เนี่ยนะครับภาษาหมอดูเค้าเรียกราหูทับลักคนราหูทับลักมักมีปัญหาเรื่องหนี้สินและการเจ็บป่วยเสมอและแต่ว่าราหูจะออกวันที่9มกราคม59อีกครึ่งปีแต่ว่าถ้าถามว่าจะมีโชคหรือเปล่าก็มีนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้โชคจะมีหลังวันประมาณเดือนสิงหาคมปี59ไปแล้วโอ้อีกปีนึงแน่ใช่ครับเนาะก็ทนเอานิดนึงช่วงนี้ก็ประหยัดกันหน่อยใช้จ่ายระมัดระวังอย่าป่วยอย่าไข้ก็พอแล้วปีนี้เอาแค่นั้นก็พอดูแลสุขภาพค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจีระเดชนะคะเกิดวันที่5มกราคมปี18นะคะเวลา 7:30 นาทีบอกว่าลัคนามังกรนะคะขายวัตถุดิบอะไรดีครับแล้วโชคจะมาแบบไหนดวงนี้ลัคนามังกรเนี่ยดวงนี้เป็นดวงที่มีรายได้จากของเลอะๆเทอะๆเพียงถ้าเรามองจากวัตถุดิบเนี่ยพวกนี้ขายของหนักครับพวกราศีมังกรจะขายพวกอิฐหินปูนทรายเหล็กโลหะแต่ว่าดวงนี้ดาวโลหะเขาเป็นดาวลาภแต่มีอันนึงที่ทำแล้วดีนะครับดวงนี้สามทำธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกปิโตรเลียมได้ทั้งหมดเลยครับพวกแก๊สพวกน้ำมันยังสามารถทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแก๊สน้ำมันได้ด้วยนะครับลองทำดูนะแต่เพียงช่วงนี้ดวงนี้จะตั้งตัวได้อย่างมั่นคงนะถ้าไม่รวยก็เรียกว่าใกล้ๆรวยแล้วล่ะใกล้เคียงมากมากเลยอีกแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งคืออย่างนี้ดวงเขาเนี่ยปีนี้จะมีโชคใหญ่จากการทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นในปีนี้นะในปีนี้เลยครับก็มีการทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นแต่หมายความว่าโชคจะหมดภายในสิ้นเดือนธันวานะฮะคือโชคจะหมดภายในสิ้นเดือนธันวาเท่านั้นครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็ไปได้เรื่อยๆแต่ดวงเนี้ยจะมีเคราะห์อยู่ช่วงระหว่างวันที่นะครับ26ตุลา60ถึง24มีนาคมปี63เป็นช่วงที่ชีวิตจะมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงมาก3ปีเลยนะประมาณนี้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็รวยครับอันนี้ก็ไม่ห่วงแล้วกันนะไม่ต้องห่วงครับคือก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือย้ายถิ่นฐานเนี่ยครับในช่วง 2-3 ปีนั้นไปตั้งหลักใหม่แล้วพอพ้นจากการตั้งหลักหลัง24มีนาของปี63แล้วเนี่ยก็รวยแล้วครับโอเครวยนะท่านต่อไปค่ะครับมาเลยค่ะคุณมยุรีนะคะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี06ไม่มีเวลาเกิดมาเหมือนกันนะคะอาจารย์เนาะถามเรื่องการเงินและโชคลาภเนี่ยจะดีขึ้นบ้างไหมคะดวงนี้เนี่ยครับถึงสิ้นปีหน้าเนี่ยเราเรียกว่าพระเสาเขาเรียกว่าพระเสาเสวยอายุและพระจันทร์แทรกคนที่มีดาวจันทร์แทรกเนี่ยพระเสาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาความทุกข์ใจและการพลัดพรากนะครับค่ะนะครับและที่สำคัญก็คือดวงนี้เนี่ยในระยะนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินตลอดและการเงินฝืดเคืองนะครับการเงินฝืดเคืองแต่ว่าไม่ได้อยู่ในขั้นที่หาไม่ได้เพียงแต่ว่าหาไม่ทันใช้หรือบางทีก็หาแล้วพอดีใช้นะครับอยากให้ระวังตัวสักนิดนึงนะครับอยากให้ระวังตัวสักนิดนึงเพราะว่าในดวงนี้เนี่ยนะครับอย่าเลือกอย่าไปค้ำประกันใครหรืออย่าไปวุ่นวายกับใครในเรื่องกฎหมายหรืออะไรๆสิ้นที่เกี่ยวกับการค้ำประกันนะครับมิฉะนั้นปีหน้าต้องใช้แทนหนี้แทนเขาแหละ
โอ้หลีกเลี่ยงอันนี้ห้ามห้ามเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดขึ้นไปแล้วล่ะคะมันก็ต้องเสียแล้วไงถ้าเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเสียตังค์แล้วใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็อย่ายุ่งเด็ดขาดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ค้ำประกันหรือกฎหมายอะไรแค่ว่าคุณหากินเนี่ยช่วงนี้ก็เหนื่อยนะครับแต่ยังพอหาได้อยู่ถ้าหาได้อยู่นะครับไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่ามันก็เหนื่อยครับแต่ถ้าไปทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนใช่ระวังเรื่องหยิบยืมกู้ยืมการค้ำประกันนะอะไรต่างๆถ้าไม่จำเป็นคุณก็อย่ากู้นะเพราะว่าถ้าคุณกู้คุณจะใช้เงินลำบากเพราะว่าภาระทางการเงินต้องประหยัดเอาประหยัดและหาเพิ่มครับและผ่านพ้นได้แน่นอนค่ะครับท่านต่อไปค่ะมาคุณประภาพรนะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี13เวลา11นาฬิกาตรงนะคะถามอาจารย์เรื่องพื้นฐานดวงการงานโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดวันอังคารนะครับพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับพื้นฐานดวงเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่รุนแรงที่สุดคือเรื่องคู่ค่ะนะหมายว่าชีวิตคู่ไม่ราบรื่นต้องอดทนน่ะคือคู่เนี่ยรักใคร่กันดีนะครับแต่มักจะมีเรื่องร้ายๆเข้ามากระทบให้เกิดปัญหาได้โดยเฉพาะปัญหาครอบครัวใช่ครับก็อดทนนิดนึงนะครับส่วนดวงเนี้ยต่อไปเนี่ยถ้าเราดูจากอายุเนี่ยนะการเงินเขาจะใช้จ่ายเงินเก่งถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเนี่ยจะเป็นคนหาเงินได้มากนะครับใช้เก่งเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นคนที่มีโชคในเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนทำอะไรได้ง่ายๆงานไม่ได้ยากและมีความมั่นคงมีโชคทางการงานงานก็ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าต้องดูแลเรื่องการเงินให้ดีและดวงนี้เป็นดวงของคนที่มีทุกข์เพราะเรื่องญาติพี่น้องครับนะครับเอาละนะมีรถยนต์อาจารย์คะ6874ค่ะเลข68เนี่ยเลขตัวนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้รถในลักษณะความคึกขนองความประมาทเลอะเลอะว่ามีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้นะครับส่วน84เนี่ยเป็น74นะครับ8-74ครับ74เนี่ยเมื่อรวมกันไอ้ตัว74ตัวนี้แปลว่าเป็นเลขแห่งการเดินทางค่ะนะครับแต่เลขตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลขที่ทำให้เป็นคนที่มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับคนแล้วก็ชอบในเรื่องฟุกๆเสี่ยงๆค่ะเพราะฉะนั้นผมว่านะฮะไอ้เรื่องเสี่ยงๆที่มันเป็นเรื่องดีๆก็ทำได้ครับแต่ไอ้เรื่องที่แปลว่าเก็งกำไรเสี่ยงโชคอย่าทำนะครับเดือดร้อนนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยเกิดวันอังคารที่23สิงหาคมปี03นะคะเวลา10นาฬิกา10นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าการงานจะเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันรับราชการทหารแล้วฐานะทางการเงินก็จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะถ้าดวงนี้เป็นนักกฎหมายนะจะประสบความสำเร็จสูงมากกว่านักการทหารค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทหารก็โอเคนะก็เป็นได้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักในดวงกำลังจะมีภาระที่จะซื้อบ้านและที่ดินทำให้การเงินเนี่ยหนักขึ้นนิดนึงค่ะนะครับมีเกณฑ์ว่าจะกู้เงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเคราะห์หรือแบบไม่ใช่แต่คือต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ดีแล้วค่ะนะครับและดวงนี้จะดีขึ้นในปี60ค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะมีการก่อนหนี้มีภาระเรื่องหนี้เรื่องบ้านเรื่องอะไรพวกนี้แหละครับนะส่วนการรับราชการเนี่ยมีความสำเร็จระดับน่าพอใจแต่ไม่เด่นมากนะไม่สู้กฎหมายเนาะแต่สู้กฎหมายไม่ได้ครับนอนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะลงทะเบียนพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494ทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่422-1606นะคะช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ